คุณมาขอพระเจ้าว่าอยากให้อยู่แล้วให้กี่คนครับคนทั้งปวงแต่คนทั้งปวงให้ทุกคนนะครับด้วยพระกรุณาและไม่ได้สมปรารถนาเคยได้ยินไหมเธออธิษฐานขอมากเกินไปแล้วเดี๋ยวพระเจ้าไม่พอพระทัยหรอกไม่ทราบว่าพูดแบบนี้อ่านเพิ่มทีเรื่องเดียวกับผมหรือเปล่าคุณจะขออะไรเนี่ยมันก็ไม่มีวันมากเกินไปหรอกเพราะพระเจ้ามีให้เกินกว่าที่คุณจะขอเรเนียไม่เรเนียขออะไรผมก็ผมให้หมดเลยเห็นไหมพระเจ้าต้องการให้ทุกสิ่งกับคุณแต่คุณจะต้องมาด้วยความเชื่อสังเกตต่อไปนะพระคุณบอกอย่าและไม่ได้ทรงตำหนิแล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอถ้ามีแค่ข้อ5ข้อเดียวดูเหมือนเราขออะไรก็ได้ถูกไหมดูเงื่อนไขในข้อ6นะครับแต่จงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความสงสัยไม่ใช่ทูลขอด้วยความกังวลไม่ใช่ขอด้วยความระแวงจงขอด้วยความเชื่ออย่าสงสัยเลยเพราะอะไรเพราะความสงสัยคือศัตรูของความเชื่ออย่าสงสัยเลยเพราะว่าผู้ที่สงสัยเป็นเหมือนคลื่นในทะเลซึ่งถูกลมพัดซัดไปมาคุณเคยเห็นของที่อยู่ในทะเลไหมมันดูเหมือนว่าคลื่นซัดเนี่ยมันจะไปนะแต่มันไม่ไปหรอกเพราะว่าคลื่นไปซัดไปเดี๋ยวมันก็กลับมามันอยู่ตรงนั้นมันไม่ไปถึงไหนนะพระคัมภีร์บอกว่าไงครับผู้นั้นจงอย่าคิดว่าจะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าเลยการอธิษฐานด้วยความสงสัยจะทำให้คุณไม่ได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าหรือพูดง่ายๆว่าหากปราศจากความเชื่อแล้วอย่าคิดว่าจะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าเขาเป็นคนสองใจไม่มั่นคงในทางที่ตอบกับพื้นนั้นผมมีคำถามนิดนึงตอนแรกในพระคัมภีร์บอกว่าในผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญานี่กำลังพูดถึงการอธิษฐานขอสติปัญญาอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบอยู่ในข้อ7นะครับผู้นั้นจงอย่าคิดว่าจะได้รับสติปัญญาแค่นั้นหรือเปล่าไม่ใช่อย่าได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าเลยนี่คือกฎกติกาที่ใช้ได้กับการขอทุกเรื่องเอเมนงั้นความเชื่อเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะถ้าไม่มีความเชื่อแล้วคุณก็รอดไม่ได้ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วก็เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยถ้าไม่มีความเชื่อแล้วคุณจะรับสิ่งใดจากพระเจ้าก็ไม่ได้พี่น้องครับคุณมีความเชื่อที่มาจากพระเจ้าแล้วไปแล้วเปิดในโรมบทที่12ข้อ3นะฮะสังเกตท้ายข้อเลยครับโรมบทที่12ข้อ3บอกว่าพระเจ้าได้ประทานความเชื่อขนาดความเชื่อนะครับพระเจ้าได้ประทานให้กับคุณแล้วเจอยังขอใครสักคนนะครับผ่านเสียงดังให้ฟังหน่อยตั้งแต่คำว่าขนาดความเชื่อมาเนี่ยบทที่12ข้อ3ครับข้าพเจ้าขอกราบแก่ท่านทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าการคิดถึงตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้นแต่จงคิดให้ความสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงประทานแก่ท่านพระคัมภีร์กล่าวถึงขนาดความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ท่านขนาดความเชื่อหรือความเชื่อขนาดหนึ่งพี่น้องครับข้อนี้กำลังพูดถึงคริสเตียนทุกคนพระเจ้าได้ประทานความเชื่อขนาดหนึ่งให้กับคริสเตียนทุกคนแล้วและพระเจ้าประทานให้กับทุกคนในขนาดที่เท่ากันด้วยเห็นไหมคุณไม่ต้องมานั่งคิดแล้วให้ความเชื่อของฉันเล็กกว่าความเชื่อของคนอื่นความเชื่อขนาดไม่สำคัญครับมันอยู่ที่ว่าคุณพูดความเชื่อออกมาหรือเปล่าพระเยซูตรัสเอาไว้ว่าถ้าเจ้ามีความเชื่อขนาดเมล็ดพันธุ์ผักกาดแต่ถ้าเจ้าจะสั่งภูเขาให้ลอยไปลงทะเลมันจะลอยลงเลยดังนั้นไซส์ของมันหรือขนาดของมันไม่สำคัญมันอยู่ที่ว่าคุณทำให้ความเชื่อคุณทำงานให้กับคุณหรือเปล่า
ทำไมพระเยซูทรงใช้ตัวอย่างของภูเขาเพราะพระเยซูเทศนาบนภูเขาเราต้องถอยหลังขึ้นมาหน่อยนะเพื่อที่จะได้เห็นคนใช่ไหมเหมือนอย่างเราเนี่ยเราก็ต้องมีเวทีนะดังนั้นพระองค์ยกตัวอย่างสิ่งที่พวกเขาเห็นได้ด้วยตาของพวกเขาสิ่งที่ใหญ่ที่สุดที่มันขัดขวางชีวิตคุณมากที่สุดมันยังลอยไปลงทะเลได้เพียงแค่คุณสั่งแค่นั้นเองดอกแฝกสั่งสิ่งที่ใหญ่ตัวกี่เท่าไม่รู้เท่ากี่เท่า3วันไปเที่ยวฝนต้องไม่ตกเป็นไงครับความเชื่อของน้องแพรผมไม่คิดว่าขนาดเท่าลูกตังโมต่อให้เป็นขนาดเท่าพันผักกาดถ้าเราจะสั่งเกิดผลแน่นอนดังนั้นเราไม่ต้องไปดูแลคนนี้ความเชื่อมากกว่าฉันคนนี้ความเชื่อน้อยกว่าฉันอยู่ที่ว่าคุณทำอะไรกับความเชื่อขนาดที่คุณมีต่างหากเห็นไหมแล้วยิ่งคุณใช้มากขึ้นเท่าไหร่ความเชื่อก็ยิ่งขยายขนาดมากขึ้นเท่านั้นผมอยากจะบอกนะครับอย่างร่างกายของมนุษย์มีคนจะบอกว่าจำนวนของกล้ามเนื้อเนี่ยแต่ละคนมันเท่ากันไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นอาร์โนชวาร์สเนกเกอร์จำนวนกล้ามเนื้อเนี่ยเท่ากันคุณไม่ได้มีจำนวนกล้ามเนื้อน้อยกว่าอาร์โนชวาร์สเนกเกอร์แต่เขาใช้กล้ามเนื้อเขามากขึ้นมันก็ขยายใหญ่ขึ้นเห็นไหมความเชื่อของพวกเราเหมือนกันเราได้รับมาเท่ากันแต่อยู่ที่ว่าเราเอาไปใช้ไหมยิ่งใช้ก็ยิ่งเติบโตขึ้นพระคัมภีร์ได้บอกไว้ในโรมบทที่10ข้อ17นะครับความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินก็เกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์ถ้าเราอ่านโดยตรงจากภาษากรีกพระคัมภีร์บอกว่าความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและได้ยินคุณต้องได้ยิน2ครั้งขึ้นไปนะเห็นไหมที่สาเหตุที่เวลาเรามาโบสถ์แล้วเราฟังเสร็จแล้วเราน่าจะเอาวีซีดีกลับไปเปิดนะฟังที่บ้านนะครับได้ยินรอบสองเนี่ยความเชื่อเกิดขึ้นความเชื่อเกิดจากการได้ยินและได้ยินพระวจนะพระเจ้าทุกครั้งที่คุณมาที่คริสตจักรความเชื่อของคุณกำลังได้รับสารอาหารฝ่ายวิญญาณที่จะทำให้ความเชื่อโตขึ้นได้และความเชื่ออยู่สองที่นะอยู่ในใจและอยู่ที่ปากดังนั้นเราจะต้องใช้ปากพูดอยู่เสมอพี่น้องคุณอาจจะไปยืนมองภูเขาจนหน้าเขียวภูเขาก็ไม่ลอยไปไหนจนกว่าคุณจะสั่งให้มันลอยไปเห็นไหมแม้จงพูดความเชื่อของคุณอยู่เสมอให้สุจิบัติของเราด้านหลังนะครับผมแนะนำเลยให้คุณกล่าวถ้อยคำประจำสัปดาห์ให้กับตัวเองทุกวันแล้วคุณจะเริ่มเติบโตขึ้นจากข้างในเห็นไหมนั่นคือการเตรียมตัวที่ดีที่สุดแล้ววันหนึ่งเวลาวิกฤตชีวิตเข้ามาคุณจะพร้อมที่จะสั่งภูเขานั้นให้ลอยไปแต่ปัญหาก็คือว่าพอเราไม่ฝึกเราไม่เตรียมพร้อมเอาไว้แล้วพอวิกฤตเข้ามาเราทำอะไรไม่ถูกให้เราเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้พระคัมภีร์บอกว่าพวกเราที่เป็นคริสเตียนก็เปรียบเสมือนกับทหารพี่น้องครับทหารเนี่ยเวลาจะออกรบเนี่ยเขารอให้เกิดสงครามก่อนแล้วค่อยจับปืนขึ้นมาหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนี้ไม่รู้เลยเฮ้ยเข้ายังไงเนี่ยสายลูกกระสุนยังไงในขณะที่บ้านเดินสงบอยู่เขาจะต้องฝึกทุกวันในการเอากระสุนเข้าเอากระสุนออกฝึกความรวดเร็วฝึกทุกอย่างและพอสงครามเข้ามาเข้าพร้อมแล้วการดำเนินชีวิตคริสเตียนก็เหมือนกันนะครับคุณรอให้เกิดวิกฤตแล้ววิ่งหาพระคัมภีร์วิ่งหานักเทศน์ได้วางมืออธิษฐานเผื่อไม่ทันแล้วนะคุณจะต้องเป็นทหารของพระคริสต์ฝึกกับอาวุธของคุณทุกวันเอเมนฝึกกล่าวพระวจนะให้กับตัวเองทุกวันแล้วคุณจะพร้อมพระคัมภีร์ยังกล่าวถึงชีวิตคริสเตียนเปรียบเสมือนกับนักแข่งนักวิ่งถ้าคุณจะแข่งโอลิมปิกวันพรุ่งนี้นั่นหมายถึงวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่คุณไปวิ่งหรือเปล่าไม่ใช่แข่งเสร็จปีนี้อีก4ปีคุณฝึกทุกวันรอไว้ให้ก่อนนะเอเมนงั้นชีวิตนักแข่งแบบคริสเตียนเนี่ยก็ต้องฝึกทุกวันเราต้องฝึกคือฝึกตามพระวจนะของพระเจ้านะครับ พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงขนาดความเชื่อที่พระเจ้าประทานให้ความเชื่อนี้จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาละความเชื่อนี้ไม่ใช่ความเชื่อแบบ